สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องนายวนาแมกโนเลียชาแนลนะครับวันนี้เรามาฟาร์มนกสวยงามของเฮียชัยการกันนะครับเรามาดูซิว่ามีนกชนิดใดบ้างนะครับกลุ่มแรกเลยนะครับของกล้องนี่นะครับก็คือพวกโรเซล่านะครับสีสวยนะครับโรเซล่านะครับสวยมากนะครับตรงนี้ก็มีนะฮะนะครับสวยเลยโรเซล่านะครับนะครับสวยมากต่อไปมุมต่อไปนะครับต่อมามุมนี้ก็โรเซล่าเช่นกันนะครับจะมีหลายสีนะครับแต่ละสีจะมีชื่อเรียกของเขานะครับนะครับสวยเลยนะฮะสวยมากอันนี้รังก็มาตรฐานนะครับไว้เพาะนะครับหรือก็ไว้นอนนะฮะตอนกลางคืนเดี๋ยวเรามามุมนี้ต่อนะครับอีกมุมหนึ่งนะครับนี่สีฟ้าสวยเลยนะครับน่าสวยนะครับคุณพระสีฟ้าแบบนี้เรียกว่าอะไรอ่ะเพอร์เฮดเหรอเพอร์เฮดโรเซล่าอันนี้โรเตโน่นะมิวเทชันผ่านเหล่าใช่ไหมอันนี้อีเทิร์นอันนี้อันนี้เป็นดูติโน่ป่ะใช่ดูติโน่นะครับสวยเลยดูติโน่ดูติโน่นะดูติเลฟอันนี้ผ่านเหล่านะครับนี่มิวเทชันสวยมากเลยอ่ะฟ้าขาวเนี่ยครับตัวนี้หนึ่งในเมืองไทยเลยถูกต้องอันนี้หนึ่งในเมืองไทยนะถูกต้องแล้วครับผ่าเหล่าสวยเหมือนมากคอเลยอ่ะสีเหมือนผ่าเหล่าเหมือนมากคอเลยตัวเดียวถูกต้องเป็นอีเทิร์นนะเป็นอีเทิร์นอีเทิร์นนะตัวนี้โอ้สุดยอดนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราตามคุณพระไปนะครับผู้เชี่ยวชาญโรเซล่าอีกท่านหนึ่งตามกำลังเลือกนกไปเลือกนกไปเพลินๆท่านขอเลือกก่อนขอเลือกก่อนได้ไหมเรามาดูคีบูนก่อนนะครับครับอันนี้พวกหัวม่วงนะครับวอเตอร์โคโรนาก็อตเตอร์โคโรนานะโอเคครับสวยนะครับนี่อีกกองหนึ่งฮะเดี๋ยวไม่ได้เล่นสายนี้นานจำไม่ได้เอ้ยไม่หมวกเรียกอะไรคอนสอร์ตสวยมากอันนี้คอนสอร์ตเหรอครับถ้ามีหมวกคือก็อตเตอร์โคโรนาเวลาผสมมันจะต้องหมวกตัวกับไม่หมวกตัวครับหมวกตัวสวยนะฮะกับไม่หมวกตัวหมวกตัวกับไม่หมวกตัวเนี่ยครับใครชอบก็เชิญหมวกครับนะครับนี่ครับพวกหัวหมวกนะครับใส่หมวกเหมือนคนอังกฤษสมัยโบราณเลยท่านนี่น่ารักเลยนะฮะสวยนะครับเนี่ยหัวหมวกสวยเลยด้านนี้นะครับอันนี้มันเยลโล่อินเตอร์เสพนะเฮียนะเนี่ยพวกนี้เยลโล่เลยนะท่านมันก็เหลืองกับมันก็จะไม่เหลืองแบบแดงกับโผล่เยลโล่อินเตอร์เสพป่ะนะครับกลุ่มนี้ก็เยลโล่อินเทนซีฟครับสวยแล้วก็มีนอนอินเทนซีฟนะครับอันนี้นอนนอนอินเทนซีฟจะปนขาวๆหน่อยนะครับนะครับคีบูนเยอะมากไม่เป็นไรเฮียเมื่อกี้ข่าววงนี้ก็พูดตรงเลยผมคือขาดตัวมีอยู่ข้างหน้าเลยไม่ว่าน้องเขาถ่ายเนี่ย
ไม่ว่างมาจะโทรหาเฮียว่าจะมาเย็นโอ้นี่ก็เยอะอยู่นะครับเฮียชัยการเยอะอยู่นะฮะไม่น้อยนะจริงจริงจริงวันนั้นนะวันศุกร์กะจะมาเย็นแล้วตะบัวติดไปเอาต้นไม้กับเขาเนี่ยของกำลังฮอตเยอะมากนะครับเมื่อคืนนี้ก็ไปบ้านเลี้ยงเลสซันเลสอ่ะโอ้ครับคุณพระกำลังจ้องนกเลือกอยู่นะครับอันนี้เยลโล่อินเทนซีฟใช่ไหมครับเยลโล่เดี๋ยวคุณพระเลือกอยู่นะฮะมาดูคุณพันเลือกสดๆเลยเลือกสดๆอะไรจากกองนี้ตัวผู้จมเลยใครอยากได้นกร้องเชิญเลยครับอันนี้เป็นร้องนกครีบูนเป็นนกชนิดที่ร้องเสียงเพราะนะครับไพเราะมากแต่ก็สายพันธุ์จะร้องเสียงต่างกันด้วยนะครับเราจะไปลง YouTube ผมต้องขออภัยนะพวกที่อินบ็อกซ์มาแล้วผมไม่ได้อ่านนะผมไม่ได้มีนกโอเคครับมีเฮียมีนกมาหาเฮียโอเคครับอุดหนุนเฮียชัยการได้นะผมก็มาหาเฮียเหมือนกันครับผมมันมีฟาร์มใหญ่เรื่องครีบูนเลยนะครับปีนึงผมก็เพาะได้ลูกเก็บไว้ทำพอสมควรแต่ผมก็มีเยอะผมก็แบ่งมีน้อยผมก็เก็บไว้ทำสวยทั้งนั้นเลยนะครับเพราะเวลามันไม่มีถามเฮียสิมันไม่มีน้องเลยโทรหากันควักมันไม่มีน้องคุณพระจะจับแล้วนะครับจะโชว์แล้วจะโชว์แล้วนะครับจะโชว์แล้วจับเก่งด้วยในมือเปล่าเลยเนี่ยดูคุณพระเป่าเบื่อเป่าไม่เยอะนะอันนี้เฮียใช้การขายตัวเท่าไหร่ครับ 3,000 3,000 นะครับนะครับนกนอกด้วยนะครับนะฮะอันนี้วันนี้พี่มาสังเกตครับนี่เลือกนกครับเลือกนกนะครับโอเคสายพันธุ์อะไรครับเป็นสีแดงครับสีแดงนะครับอ๋อสีแดงเป็นเรดบองโก้ใช่ป่ะประมาณนั้นฮะครับนี่ฮะเดี๋ยวดูเฮียใช้การครับเนี่ยเซียนเซียนนกนะครับนี่ฮะอันนี้เช็คเพศเหรอท่านตัวเมีย 100% โอ้โหตัวเมียเนี่ยคุณพาได้ตัวเมียครับไม่ดีคือไม่คือกงเปล่าเลยเปล่าใส่เราเข้าไปเลยก็ได้นี่ครับคุณพาได้มา1หน่วยนะครับตรงนี้สูงคุณพระได้ไปแล้วกำลังเลือกอย่างมีสมาธินะครับนกสวยครับอ้วนสมบูรณ์แล้วก็สีเหลืองเป็นเหลืองนะครับนะครับดูนี่ฮะจับแล้วคุณพระนี่ครับเต่าเก่งนะครับเนี่ยเลือกเพศได้โดยการเป่าเลยนะครับเป่าตูดนะฮะบวมแล้วต้องเป่าอย่างวันนี้วันที่1เลยนะ1พฤศจิกายน2564นะครับหรือ2021นั่นเองนะฮะฤดูเพาะนะครับเราก็เรคคอร์ดไว้ดูคุณพระนะครับคุณพระก็เป็นเซียนนกครีบูนท่านหนึ่งนะครับเลี้ยงเพราะชอบครับเพราะชอบสนใจก็ติดต่อได้นะฮะติดต่อเยี่ยมใจกล้าในผมปีกลางผมขายกลางปีผมขายกรกฎาโอเคก็สองท่านแหละสองท่านนะครับนกเหมือนกันใครใจร้อนมาเลยถ้าใครใจเย็นรอครับแต่คนจะเอาไปเลี้ยงเลยเนี่ยสวยมากนะฮะคือนกนำเข้าจากเมืองนอกเนี่ยกินดีเลยครับเนี่ยดูตัวละ 3,000 นะครับไม่แพงนะครับนกนอกสวยนะครับเสียงดีนะครับนะครับสวยทั้งนั้นเลยนี่คุณพระกำลังมองอีกคงนะฮะครับสวยเลยนะครับเดี๋ยวให้คุณพระตัดสินใจก่อนนะครับกงนี้ลองจับอีกกงนึงครับเก่งมาก
มือนี่ไวมากนะครับเนี่ยเมียพร้อมไข่สุดยอดนี่ครับได้แล้วอีกหนึ่งหน่วยครับหน่วยที่สองให้เฮียใช้การดูเพศอีกทีนะครับตัวผู้อ่ะเหรอตัวผู้นะครับตัวผู้ดูด้วยก่อนระหว่างตัวผู้ใช่การเขาเช็คเพศอยู่ตัวเมียใช่ไหมฮะโอ้ได้สองหน่วยแล้วตัวเมียนะคุณพระดูได้สุดยอดฮะปีนี้เพราะแล้วมันได้แต่ตัวผู้ที่บ้านนะตัวผู้ก็เสียงดีนะท่านตัวผู้ต้อง15ตัวนะครับระหว่างรอคุณพระเลื่อนครับเรามาดูนี่นะครับฟิน74นะครับสวยนะครับสวยมากนะฮะฟิน74นะครับนะฮะสวยมากนะฮะสวัสดีครับฟิน74สวยมากนะครับฟิน74นะครับหลายสีเลยนะครับเจ็ดสีนี่ขายไงครับเฮียอะไรนะฟินเจ็ดสีขายไงครับเจ็ดสีตอนนี้เหรอตัวพวกเขียวเหลืองอย่างเงี้ยผมขายอยู่ตัวนึง700นะครับครับผมอย่างนี้ด้วยป่ะฮะใช่แต่พวกนี้ที่ทำพันธุ์ผมไม่ได้ขายนะตอนนี้นกเนี่ยเขาเหมาไปหมดแล้วจะขายโซนนี้ป่ะครับไม่ได้ขายไม่ได้ขายนะครับไม่มีนกแล้วตอนนี้ไม่มีนะครับเหลือแต่ลูกนกพวกที่ผมเก็บไว้ทำพันธุ์ครับผมเนี่ยสวยมากอ่อนๆนะครับอายุยังเด็กอยู่เลยเนี่ยลูกนกอย่างเงี้ยรอมันโตอ๋อครับอันนี้เป็นโซนแบบเก็บไว้ทำพันธุ์นะครับตอนนี้นกไม่มีนะไม่มีพวกนี้เอาไว้ทำพันธุ์ได้ครับผมขอบคุณครับอันนี้เราก็มาดูความสวยงามนะครับสวยมากนะครับเดี๋ยวแพนกล้องให้นะฮะเนี่ยสีฟ้าสวยเลยนะฟ้าขาวเขาจะไวนะฮะสวยมากนะครับเอาไม่ผมยังไม่ได้แยกเพศนะครับนะครับฟิน74เยอะมากนะครับสวยมากนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีนกจำหน่ายนะครับก็ให้ดูพ่อแม่พันธุ์หรือว่าว่าที่พ่อแม่พันธุ์นะครับนะครับสวยมากน่ารักนะครับตัวเล็กก็สวยนะครับสวยนะครับนะโซนฟินนะครับแผนให้ดูคร่าวๆนะครับเพราะว่าหลายกองมากนะครับอันนี้คือกระดองปลาหมึกครับทำให้นกได้กินแคลเซียมได้นะครับเขาจะมาแท้เองนะครับสวยนะฮะด้านนี้นั่งนะครับอ
แดงหรือหนูหนูน่าสวยมากนะโอ้สวยมากนะครับฟิน7สีนี่สุดยอดเลยสีเนี่ยสวยมากนะครับตรงนั้นเขาซื้อไปแล้วนะครับในนั้นเขาซื้อไปหมดแล้วเหรอครับคนต่างดิวซื้อไปหมดแล้วจากฟอสเตอร์สวยมากนะครับดูอย่างคู่ข้างบนเนี่ยโหสุดยอดผมว่าสีแบบสวยมากนะครับสวยมากนะครับมองก็สบายตาเหมือนสีพาสเทลผสมกันเลยน่ารักด้วยครับตัวเล็กสวยนะครับสวยมากนะครับนะครับโซนฟิน7สีครับเยอะมากนะครับเยอะมากเดี๋ยวผมเดินกลับก่อนนะฮะกลับไปโซนอื่นนะฮะโซนฟินเยอะมากนะครับ2ข้างทางฮะเยอะมากเดี๋ยวไปโซนอื่นก่อนนะครับครับส่วนด้านนี้ครับนกแดงนะครับเป็นพวก Red Factor นะครับสวยเลยนะครับคีบูล Red Intensive Red Factor มี Red Intensive กับ Red Factor นะครับปนด้วยกันนะครับ Factor จะเข้มกว่าป่ะนะครับส่วนมีนอนส่วน Intensive จะมีปนขาวหน่อยนะครับสวยนะครับนี่นะครับคุณพระยกกระพงกับตัวผู้คุณพระได้แต่ตัวผู้ไว้ไหมลอยผ่านไปเข้าได้เป็นเจ้าตัวก็ไปอยู่ไม่เอาผมจะหาเจ้าสาววันนี้ไม่ได้มา2ตัวนี่สามเหรออ๋อเนี่ยคุณพระเลือกมา3แล้วเผลอไปถ่ายฟิน7สีแป๊บเดียวได้3นะฮะ3หน่วยแล้วซีดูเนี่ยเขาเรียกยังไงเนี่ยคุณวิทยาครับตามสบายเลยนะครับผมอันนี้ราคาเท่ากันนะ3,000เท่ากันนะครับ Red Factor Red Intensive สวยนกสวยนกสวยนะครับเปิดประเทศพอดีเลยนกสวยเลยเปิดประเทศพอดีวันที่1พฤศจิกายนพอดีนะฮะนำเข้าก็มารีบมาคล้องเลยนะครับเดี๋ยวผมเจอนี้ตัวผมไม่มั่นใจดูเต็มๆนะครับคีบูลเยอะมากนี่ไม่เยอะแล้วอันนี้ไปเยอะเหรอโหแต่ผมว่ายังเยอะอยู่นะไปครึ่งแล้วไปเกินครึ่งแล้วไปเกินครึ่งแล้วเยอะนะครับเนี่ยโอเอโอเอเยอะนะเยอะมากผมมัวแต่โอเอโอเอโอ้โหมันตัวนี้ดิบโดนเลยร้องมันต้องไม่มีหมวกอย่างเงี้ยร้องมัน3,000ถ้ามีหมวกตัวละ3,000แล้วก็พวกเหลืองแดงเหลืองแดงตัวละ3,000ถ้าไม่ถามที่อาหารในบ้านมีเดี๋ยวไปนก
มุมหลังบ้านกันบ้างนะครับว่ามีอะไรบ้างคุณพระเป่าตูดเดี๋ยวมาดูคุณพระสิผู้เมียครับตัวนี้ผู้สวยไหมเสียงดีโอเคครับเดี๋ยวไปหลังบ้านก่อนดูชัดเลยนี่เลือกได้ยังพี่สวยนะเนี่ยนี่ครับได้เป็นคู่อันนี้คู่ผู้ป่ะฮะใช่ครับสวยนะอันนี้เรดแฟกเตอร์นะฮะครับอันนี้เรดอินเทนซีฟป่ะฮะน่าจะฮะเรดอินเทนซีฟมันปนขาวๆหน่อยครับแล้วก็มีเรดแฟกเตอร์จะแดงเข้มอย่างงี้ฮะดูความแตกต่างอ่ะถ้าแฟกเตอร์นี่แป๊ดเลยเรดอินเทนซีฟจะเป็นงี้ฮะปนขาวๆหน่อยแต่สวยทั้งคู่ครับคนละแบบนะครับเดี๋ยวมาดูนกด้านหลังกันนะครับอันนี้หัวหมวกสวยนะครับเนี่ยพวกกอตเตอร์ป่ะฮะแล้วเขาจองไว้หมดแล้วสวยนะครับโอ้ตัวนี้เทาสวยด้วยหัวหมวกเนี่ยมาเอาไว้หมดแล้วแฟนซีครับสวยมากครับเดี๋ยวซูมกล้องให้เห็นชัดหน่อยเป็นหนึ่งสวยนะครับอันนี้กลุ่มพาคีสนะฮะอันนี้เป็นพวกอะไรครับจ้าสปาคีสจริงป่ะชื่อมันพวกไอพวกดูคาซีนอะไรป่ะใช่ไหมดูคาซีนอะไรประมาณนั้นนะเนี่ยสวยเลยฮะนี่ครับสวยมากครับมีหลายตัวนะหลายสีเลยสวยนะครับเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับด้านในนี้ก็ตระกูลก๊าซพาเกสเหมือนกันนะครับนะฮะมีหลายสีนะครับแต่ละสีจะมีชื่อนะฮะชื่อเฉพาะของเขานะครับสวยมากนะครับสวยเลยนะครับนี่นะครับนี่สวยครับอันนี้พวกคอนัวครับคิมสันนะครับถ้าสีอย่างเงี้ยคิมสันนะครับอันนี้นะครับก็พวกกินชีครับอันนี้สีสูงเลยนะครับเดี๋ยวต้องถามเขาส่วนกินชีนะอันนี้นี่คิมสันนะครับด้านนี้พาชีสนะฮะด้านนี้กาพาชีสอันนี้แบ็คไครนะครับแล้วก็กลุ่มพาชีสเหมือนกันนะสีหลายสีนะครับด้านนี้ครับก็แบ็คไครนะครับมีหลายคู่เลยนะครับข้างบนก็มีนะฮะนี่แบ็คไครคุยกันกับอาจารย์ปีแล้วแกบอกเอาเข้ามาสมมุติอะไรตัดสินใจขายชุดที่บ้านมิสเตอร์how many birds would I to buy todayI'm not sure yet. It's already about 6 or 7, but I think more. Yeah. Oh, 6 or 7 yeah, or more. I think more. Yeah. Only 6 or 7 I choose, but I still choosing. Not finished yet. Yeah. Beautiful bird. Beautiful bird. I think it has to make a decision because so many beautiful birds. Yes, that's right. And the issue, I like to hear the bird sing, so try to choose something good size, beautiful color. Yeah. Very beautiful. Red factor.They are red factor bird. They are beautiful canaries. They can sing very melodious song. Yeah.
พี่แสมเหรอบอกคุณพระก็อยู่นี่แหละวันนี้บอกก็เลยสวัสดีครับสองมาบอกคุณแสมให้พระให้อยู่นี่ครับกำลังรังนะครับถ่ายรังมีหญ้าแห้งนะครับแล้วก็นี่ฮะเขากำลังผสมครับแล้วก็คงไม่นานคงจะออกไข่ละเดี๋ยวไปมุมต่อไปกันนะครับนี่กองเนื้อสวยไหมเยอะจัดนะครับวันนี้ catching the bird เนี่ย not easy because they are so fast yeah so fast you have to concentrateมาช่วยกันเป่าถ้าแต่เจ้าพ่ออะไรจะตายลูกร่วมเจ้าพ่อมาสามคนเหลือแค่นี้ที่เลี้ยงที่บูมาเกือบติดกับไปเลือดเลือดกันไปหมดเลยมันจะมีช่วงหนึ่งนะพี่อาหารมันไม่เข้ามาตอนโควิดอาหารที่บูทำกันเลิกเลี้ยงกันจะเลี้ยงที่ประจำนะครับลูกค้ากำลังนะครับกำลังเลื่อนครับกำลังชุดซิ่งเดอะเบิร์ดนะครับอย่าไปให้มันกินอื่นกินอาหารกินริบูนอย่างเดียวเท่านั้นนะอย่าไปให้มันกินอื่นปัญหาไม่เกิดคัทไอ้คุณพระมาช่วยเขาจับหน่อยสิคุณว่างไหมองค์นั้นรู้อยู่ว่าเขาจองไว้หมดแล้วใช่เหรอ Excuse me sir he told me he just told me they were deserved already. They are all deserved already. เขาให้ฮะโอเคให้เอาเลยฮะโอเคโอเคลักกี้นั่นแหละนั่นแหละลักกี้ you can buy them คุณพามาช่วยเขาจับหน่อยสิโอเค got itมาตัวผู้แน่เมลตรงหมอกหลายกองข้างล่างถ้ากองข้างล่างตัวใหญ่ตรงเนี้ยทั้งหมดโต๊ะนั่นน่ะนะก็ได้แล้วก็เลือกให้คุณโต๊ะที่ระยองโอ้โหนึกว่าเลิกไปแล้วนั่นน่ะนี่คุณพาพูดกับเมลครับเนี่ยวันนี้ดวงสมมงค์เนี่ยเพิ่งได้ไม่กี่ตวงรู้สึกตวงมันได้นกYeah, Mr. You can call him to catch the bird for you. I want boy. One male. Boy red. Super red here. Boy super red. Red factor. Boy can sing melodiously.นะครับใช่ฝรั่งมาชอบนะครับเตอร์ Which one would you choose? This one is not too red. Not too much red. Not too much red. เอาไม่แดงมากครับOkay. He is texting now. Yeah. From who's here? Is there any boy here or all of them here? I'm not sure you can ask him. Boy or girl? Male or female? But they look like males. Yeah, look like males. Like male. Yeah, like male. Which one? This one? I think yeah. This group. Oh, that one here. We check already. Yeah. Have to check. Have to check him. Yeah. This one? Boy. Not too much.
male. But not red too much. Not red too much. No, red and white. And have black also. Oh, you don't want to have no. black spot. Okay. You have to change the new one. But before he check, we just need to see which one. เดี๋ยวถ่ายดูสดๆแล้วการเลือกเพศนะครับอ๋อ you don't want that group right no คุณเขาอยากแดงๆนะครับ are you interested in this group something red okay เดี๋ยวครับเขาสนใจกองเนี้ยครับในนี้ตัวเมียหมดเลยอ๋อ you told me they are all female all female Not that too much. Yeah. I say to him, I don't want red and white. Yeah. Oh. You don't want red and white. Okay. You don't want red and white. เขาต้องการแดงหมดเลยครับพี่อ Only super red. แดงหมดแดงหมดเลยครับเหลือน้อยแล้วไงสีดำก็ไม่เอาใช่ไหมหัวมันมีดำ He tells me the super red.Are less than white and red. ผู้นะครับก็คือเป็นแมวนะครับมิสเตอร์ไปงูนับเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับระหว่างถ่ายรายการถ้าไม่ต้องเจอพี่แต้มนะครับคุณแต้มเนี่ยเป็นเจ้าพ่อฟิลิบูแล้วผมก็เดินตามทางเข้ามาเมื่อ3ปีแล้วจนถึงวันนี้ผมก็ไม่เลิกเลยจะเข้าปีที่7แล้วเลี้ยงฟิลิบูเนี่ยก็คุณเฮียโพสต์ไปวันนี้รู้สึกว่านกหายไปกว่าครึ่งแล้วแล้วพวกเล่นมาเอากันที10ตัว10เนี่ยมันเกิดเยอะแปะโอ้โหผมมีน้องมีน้องขายของเก่งนี่เฮียคุยกันนั่นแล้วมาตั้งแต่โควิดนะเฮียนะเฮียบอกมีใจเย็นๆผมก็รอเฮียแหละต้องปล่อยไอ้นี้มันต้องมีแล้วก็จ่ายเงินไปแล้วมากตั้ง6-7 แสนมารอเป็นปีเสียวอยู่นี่ผมตัวไหนร้องมานี่ตัวที่ก็นั่นแหละนั่นน่ะเฮียเนี่ยนั่นน่ะที่พี่แสมชี้นั่นน่ะเมื่อกี้ก็ร้องจริงนะดูครับตัวไหนร้องดีนะฮะเสียงดังขาวดำติดดำมันติดดำเยอะก็โตมาว่านี่นี่ครับได้เจอตำนานเคบูลนะครับพี่แต้มชาร์ตเฟื่องอารมณ์นั่นเองนะครับพี่ใหญ่แล้วก็เฮียชัยการเซียนเคบูลกันคุณพ่ายคนหนึ่งเซียนเคบูลเหมือนกันเซียนใหญ่เหมือนกันนะอันนี้เซียนนนท์นะเซียนนนท์คนนี้ลุงซื้อลุงซีล่าเขาจะใช่ไหมเซียนนะครับลอยจะเลยลอยตามเขาครับแล้วมีเฮียชัยการเลี้ยงมาด้วยกันอย่าตัวเยอะนะการดูดังดูดโอเคนะครับก็เป็นเท่านี้นะครับครับสวัสดีครับเจอตำนานนะครับครับสวัสดีครับครับแล้วเราก็ได้ปิดท้ายรายการนะครับโดเซร่านะครับอีกรอบหนึ่งนะฮะประตูทางออกนะครับฝากกดไลค์กดซับกดแชร์นะครับครับสวัสดีครับไม่
น้องน้องครับเพาะเลยนะเรียกสวัสดีนะครับบ๊ายบาย